หมดปัญหาต้นไม้เหี่ยวเฉาเพราะว่าสิ่งนี้ช่วยให้ต้นไม้ของเราไม่เหี่ยวเฉาเวลาเราไม่อยู่บ้านได้ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินก็จะมีเคล็ดลับดีๆในการรดน้ำต้นไม้นะครับเวลาเราไม่อยู่บ้านหรือว่าออกไปต่างจังหวัดนะครับ 2-3 วันแบบนี้ครับเราไม่ได้รดน้ำต้นไม้นะครับต้นไม้ของเราก็จะเหี่ยวเฉาหรือว่าเฉาตายนั่นเองครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปนะครับเพราะว่าเราจะใช้สิ่งนี้ครับนั่นก็คือขวดน้ำหรือว่าขวดพลาสติกเก่าๆแบบนี้เราอย่าเพิ่งนำไปทิ้งนะครับสามารถนำมารดน้ำต้นไม้ของเราให้สดชื่นมีชีวิตชีวาได้ตลอด 2-3 วันเมื่อเราไม่อยู่บ้านด้วยวิธีง่ายครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับพ่อเพลินขอคนละ1 Subscribe สั่นกระดิ่งไว้ขอแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับไปเลยครับไปดูวิธีการทำให้ต้นไม้ของเราสดชื่นได้ตลอดทั้งวันด้วยขวดน้ำพลาสติกขวดนี้กันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะใช้ขวดน้ำนี่นะครับขวดน้ำเปล่าที่เรากินเสร็จแล้วนี่นะครับอย่าเพิ่งนำไปทิ้งนะครับสามารถนำมาช่วยรดน้ำต้นไม้หรือว่าพืชผักสวนครัวของเราไม่ให้เหี่ยวเฉาเวลาเราไม่อยู่บ้านได้ด้วยนะครับก่อนอื่นมาดูวิธีทำกันเลยนะครับวิธีทำนี่นะครับฝาเราก็หาพวกตะปูหรือว่าไขควงก็ได้นะครับมาทำการเจาะรูเพื่อที่จะให้ทำเป็นน้ำหยดออกตรงนี้นะครับเจาะเข้าไปเลยครับแบบนี้เลยครับส่วนด้านก้นให้เราใช้คัตเตอร์นะครับปาดออกครับเพื่อให้แรงดันลมเข้าตรงนี้นะครับเมื่อแรงดันลมเข้าตรงนี้มันก็จะดันน้ำออกมาด้านหน้านะครับเราเจาะประมาณ 2-3 รูก็ได้นะครับรูไม่ต้องใหญ่ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วให้เราหาไม้ครับมามัดผูกติดไว้เพื่อที่เราจะเสียบเข้าไปตรงกระถางดอกไม้ของเรานะครับเสร็จแล้วตรงนี้ครับให้เราหาพัดตันบัตรหรือว่าเชือกได้แบบนี้ก็ได้นะครับมาใส่ตรงนี้ครับให้เราตัดเอาประมาณนี้นะครับเราจะใส่ตรงนี้ครับดันเข้าไปแบบนี้ครับเพื่อที่ให้น้ำมันหยดออกมาตรงนี้ครับเสร็จแล้วแล้วก็เสียบลงไปในดินเลยครับส่วนตรงนี้เห็นไหมครับมีรูแบบนี้แล้วก็หาน้ำมาใส่เลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับเวลามันหยดนะครับน้ำมันก็จะหยดลงมาสู่กระถางของเรานะครับทำให้ดินชุ่มแล้วก็ต้นไม้ของเราไม่เหี่ยวเฉานะครับถ้าเราจะปรับเราก็ดันขึ้นนะครับน้ำมันก็จะหยุดหยดอยู่แต่มันจะหยดน้อยนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ปรับนะครับมันก็จะหยดแรงหน่อยจิ๊บจิ๊บจิ๊บเห็นไหมครับเดี๋ยวเราปรับตรงนี้ก่อนนะครับดันขึ้นครับนิดเดียวครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับน้ำก็จะหยดหยุดเบาหน่อยครับแล้วมันก็จะอยู่ได้นานด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าขวดพลาสติกแบบนี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์เป็นขวดน้ำหยดช่วยให้ต้นไม้ของเราสดชื่นได้ตลอดเวลาเราไม่อยู่บ้านหรือว่าออกไปทำธุระต่างจังหวัดแบบนี้ครับ2-3 วันก็อยู่ได้เลยครับต้นไม้ของเราทำแบบนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพ่อเพลิน Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม